สวัสดีครับนี่คือช่องเล่าหนังสตูดิโอช่องสำหรับคนที่รักการดูหนังแต่ไม่ค่อยมีเวลาดูนะครับเราจะมาสปอยหนังและเล่าหนังกันอย่างเมามันนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่ต้องการจะดูหนังจริงๆนะครับไม่อยากฟังการสปอยก็ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้ครับถ้าพร้อมกันแล้ว Let's goวันนี้ผมก็จะมาเล่าหนังให้ฟังเรื่องนึงนะครับหนังมันมีชื่อเรื่องว่า Serenity แผนลวงฆ่าเกาะพิศวงมันเป็นหนังในปี2019นะครับเป็นเรื่องของกัปตันเรือที่นำนักท่องเที่ยวออกไปตกปลาแล้ววันหนึ่งอดีตภรรยาของเขาเนี่ยได้มาขอให้เขาช่วยเหลือจากสามีใหม่ที่ชอบใช้ความรุนแรงโดยการพาสามีของเธอนั้นขึ้นเรือออกทะเลไปแล้วก็นำไปทิ้งให้ฉลามกินแล้วเขาจะตัดสินใจช่วยเธอหรือไม่นะครับก็ลองไปฟังผมเล่าดูแอบบอกนิดนะครับว่าตอนจบเนี่ยหักมุมแบบสุดๆและก่อนจะไปฟังผมขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหนังก็ได้เปิดเรื่องมาที่เกาะพีมาสนะครับเป็นเกาะที่มีความสวยงามมากและมันก็เป็นเกาะที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศและชายคนนี้เขามีชื่อว่าเบเกอร์ดิวนั้นเป็นกัปตันเรือนำนักท่องเที่ยวออกตกปลารอบๆเกาะพีมาสนะครับและส่วนชายผิวดำคนนี้เขาเป็นลูกเรือของดิวนะครับเขามีชื่อว่าดุ๊กแล้วทั้งสองคนนี้เนี่ยเขาก็จะออกเรือด้วยกันเป็นประจำดิวเองนั้นมีความฝันว่าเขามีสิ่งที่จะต้องทำให้สำเร็จนั่นก็คือการจับปลาทูน่าที่เขาได้ตั้งชื่อให้มันว่าจัสติสแม้ว่าเจ้าทูน่ายักษ์ตัวนี้จะติดเบ็ดเข้าหลายครั้งแต่ทุกครั้งมันก็หนีไปได้เสมอขณะที่ดิวอยู่บนเรือนั้นนะครับที่ชายฝั่งเนี่ยก็ได้มีชายใส่แว่นคนหนึ่งหวีผมเรียบแป้แต่งตัวสุภาพมากๆแล้วเขาก็ถือกระเป๋ามาด้วยใบหนึ่งชายคนนี้มีชื่อว่ามิลเลอร์นั้นเป็นตัวแทนฝ่ายเทคนิคและเป็นหัวหน้าฝ่ายขายส่วนภูมิภาคของบริษัทฟอร์เทนซึ่งจำหน่ายเรือและอุปกรณ์ตกปลาเขามารอเพื่อจะพบดิวพอมิลเลอร์เห็นเรือของดิวนะครับเขาก็รีบเดินลงไปในทะเลเพื่อจะไปหาดิวแต่ว่ามันก็ไม่ทันเพราะว่ามันมีบางอย่างผิดพลาดไปตอนนี้นะครับดุ๊กเนี่ยรู้สึกกังวลมากเพราะช่วงนี้ดิวเอาแต่ออกทะเลเพื่อจะจับปลาทูน่าตัวนั้นให้ได้ทั้งที่ค่าน้ำมันนั้นแทบจะไม่มีจ่ายอยู่แล้วดิวก็เลยบอกกับดุ๊กว่าเรื่องนี้เดี๋ยวเขาจะรับผิดชอบเองดิวนั้นเขามีคู่ขายอยู่คนนึงนะครับเธอมีชื่อว่าคอนสแตนเธออาศัยอยู่คนเดียวกับแมวอีกตัวนึงเธอรู้ทันเสมอว่าถ้าดิวมานอนกับเธอนั้นก็เพราะว่าเขาอยากจะได้เงินไปจ่ายค่าน้ำมันและอุปกรณ์ที่ใช้ออกเรือและคืนนี้ดิวก็ได้ไปนอนค้างที่บ้านของเธอและพอตอนเช้านะครับดิวก็ได้ถามคอนสแตนเกี่ยวกับลูกชายของเธอที่ชื่อว่าแซมสันแล้วก็ได้เอ่ยปากชวนให้มาทำงานด้วยกันกับเขาเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาเริ่มเบื่อดุ๊กแล้วจากนั้นดิวก็ได้ไปหาอะไรดื่มที่บาร์นะครับเขาก็ได้คุยกับเจ้าของบาร์เรื่องทูน่ายักษ์ที่มันมาติดเบ็ดหลายครั้งแล้วแต่เขาก็คว้าน้ำเหลวทุกครั้งเลยเจ้าของบาร์ก็คิดว่าดิวเนี่ยน่าจะผิดปกติอะไรสักอย่างนึงเขาเลยแนะนำให้ดิวนะครับไปพบจิตแพทย์บ้างแต่ดิวก็ไม่ได้สนใจคำพูดเขานะครับและยังคงมีความแน่วแน่ที่จะจับปลาทูน่าตัวนั้นให้ได้จากนั้นดิวก็ได้ไปหาดุ๊กแล้วนำเงินสำหรับการออกเรือในวันพรุ่งนี้ให้กับดุ๊กเขาตั้งใจจะไปกับดุ๊กแค่2คนนะครับดุ๊กก็งงมากกับสิ่งที่ดิวจะทำเพราะการไปแบบนี้เนี่ยเหมือนเราเอาน้ำมันเรือไปผ่านเล่นเปล่าๆแต่ว่าดิวก็ยังยืนกรานว่าเขาจะต้องจับเจ้าจัสติสทูน่าตัวนั้นให้ได้แล้วในคืนนั้นนะครับดิวก็ได้ฝันถึงลูกชายของเขาในความทรงจำนั้นมีเด็กผู้ชายตัวน้อยๆคนหนึ่งที่วิ่งมากอดเขาสีหน้าของทั้งคู่นั้นมีความสุขมากแล้วภาพก็ได้ตัดมาที่เด็กคนนั้นกำลังนั่งดูโปสการ์ดในมือซึ่งเป็นรูปของเขากับพ่อคู่กันที่มันเป็นแบบนี้ก็เพราะว่าดิวมีบางอย่างนะครับที่สามารถเชื่อมโยงกับลูกชายของเขาและสามารถสื่อสารกันได้เสมอแล้วดิวก็ได้สะดุ้งตื่นขึ้นมาจากนั้นเขาก็เดินไปขึ้นเรือของเขาที่ชื่อว่าเซเรนิตี้เมื่อเรือออกไปได้สักพักนึงเขาก็บอกกับดุ๊กให้เก็บเบ็ดแล้วก็กลับขึ้นฝั่งเพราะดูแล้วไม่มีท่าทีว่าจะจับเจ้าปลาทูน่าตัวนั้นได้เลยดิวก็รู้สึกโมโหมากนะครับแล้วก็บอกกับดุ๊กไปว่านี่อาจจะเป็นเรื่องของดวงก็ได้คงจะเป็นเพราะดุ๊กที่ทำให้เขาจับอะไรไม่ได้เลยดุ๊กนะครับพอได้ยินแบบนั้นเนี่ยเขาก็โมโหแล้วก็เดินหนีไปเลยนะครับส่วนดิวเขาก็รู้สึกเซ็งมากนะครับเขาก็เลยกลับมาที่บาร์อีกครั้งนึงแล้วในตอนนั้นเองก็ได้มีสาวสวยคนนึงเดินเข้ามาหาดิวแล้วเธอคนนั้นก็คือแคเรนอดีตภรรยาของดิวที่ได้หนีไปแต่งงานใหม่แคเรนก็พยายามชวนดิวนะครับให้ไปคุยเป็นการส่วนตัวดิวก็เลยพาเธอไปที่เรือแคเรนก็บอกว่าเธอตามหาดิวเนี่ยโดยการติดต่อกับเพื่อนสมัยเรียนจนรู้ว่าดิวเนี่ยมาอยู่ที่เกาะนี้ดิวก็เลยถามเธอไปตรงๆนะครับว่าเธอต้องการอะไรกันแน่แคเรนก็เลยสารภาพว่าเธอคิดผิดจริงๆที่ไปแต่งงานใหม่กับแฟรงค์สามีใหม่ของเธอ
ถึงแม้ว่าเขาจะมีเงินแล้วก็มีอำนาจมากขึ้นทุกวันแต่นับวันเนี่ยเขาก็ยิ่งโมโหร้ายขี้เมาแล้วก็ชอบทำร้ายเธอจนเธอรู้สึกแย่มากจนแทบจะทนไม่ไหวแล้วเธอเคยคิดจะหนีแล้วก็หย่าแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่าแฟงนั้นมีอิทธิพลมากแล้วดิวนะครับเขาก็ได้ถามถึงแพทริกลูกชายสุดที่รักของเขาว่าเป็นยังไงบ้างที่ต้องอยู่กับคนแบบนั้นแคลรินก็ถึงกับร้องไห้ออกมาเลยนะครับแล้วก็บอกว่าแพทริกเนี่ยต้องหนีไปซ่อนตัวในห้องเขามักจะกลัวเวลาที่เธอกับแฟงทะเลาะกันแพทริกจะชอบเล่นเกมอะไรสักอย่างหนึ่งในคอมพิวเตอร์อยู่ตลอดเวลาแม้ว่าที่โรงเรียนจะบอกว่าเขาเป็นเด็กที่มีความสามารถพิเศษแต่ดูเหมือนว่าเด็กคนนี้หัวใจจะแตกสลายซะแล้วและแฟงนะครับสามีใหม่ของแคลรินเนี่ยนอกจากจะทำร้ายเธอแล้วยังด่าว่าเธออีกและไม่ยอมรับแพทริกเป็นลูกอีกด้วยและที่เธอตั้งใจมาที่นี่ก็เพื่อจะขอร้องให้ดิวช่วยแพทริกให้หลุดพ้นจากชีวิตแบบนี้สักทีแล้วแคลรินก็บอกว่าเธอยอมทำทุกอย่างตอนนี้เธอรู้สึกเหมือนว่าเธอนั้นตกนรกทั้งเป็นจะให้มันเป็นเรื่องธุรกิจก็ได้ถ้าดิวรับปากเธอจะทำตามแผนที่เธอได้วางเอาไว้ถ้าดิวทำสำเร็จเธอจะจ่ายเงินให้ดิวทันที10 ล้านดอลลาร์และแผนการของแคลรินก็คือเธอจะหาเช่าเรือให้แฟงสามีของเธอเพื่อไปตกปลาโดยที่แฟงนั้นจะมาถึงที่เกาะพลีมัทในวันมะรืนนี้เธอต้องการให้ดิวหลอกให้แฟงออกเรือไปตกปลากลางทะเลแล้วก็มอมเหล้าเขาให้เมาจากนั้นก็ทิ้งเขาลงทะเลให้ฉลามกินซะเหตุผลที่แคลรินต้องทำแบบนี้ก็คือเธออยากจะช่วยลูกและต้องการไปจากชีวิตที่แสนทรมานนี้แต่ดิวก็ได้ปฏิเสธที่จะช่วยนะครับแคลรินก็บอกว่าถ้าดิวเกิดเปลี่ยนใจเธอพักอยู่ที่โรงแรมในเมืองเขาสามารถติดต่อเธอได้ที่นั่นจากนั้นดิวก็ได้ขับเรือออกไปยังหัวเสนะครับกับสิ่งที่เขาเพิ่งได้ยินจากภรรยาเก่าของเขาแล้วในขณะนั้นเองมิลเลอร์ก็ได้วิ่งมาเพื่อจะขอคุยกับดิวแต่มันก็ไม่ทันเพราะว่าดิวได้ออกเรือไปซะก่อนแล้วหนังก็ได้ตัดมาที่แฟรงค์สามีใหม่ของแคลรินนะครับเขาตั้งใจมาที่เกาะพิมัตก่อนถึงวันกำหนดเพื่อจะมาเซอร์ไพรส์ภรรยาของเขาแล้วทันทีที่แฟรงค์เปิดประตูเข้ามาในห้องนะครับแคลรินก็รู้สึกตกใจมากเพราะไม่คิดว่าสามีจะมาถึงเร็วขนาดนี้จากนั้นแฟงก็ได้ให้เธอแก้ผ้าและตรวจร่างกายเธอดูแล้วก็ได้ใช้วิธีซาดิสทำร้ายเธอเหมือนเดิมส่วนดิวนั้นเขาได้มาหาซื้อของในร้านขายของชำนะครับซึ่งป้าเจ้าของร้านเนี่ยที่มีนิสัยชอบนินทาเรื่องชาวบ้านได้เล่าถึงแคลรินที่ถูกทำร้ายโดยสามีของเธอแต่ว่าดิวก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาขอซื้อเหยื่อตกปลาแล้วก็เดินออกจากร้านไปและป้าเจ้าของร้านก็ได้ตะโกนตามหลังดิวไปว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมาจากบริษัทฟอนเทนมาตามหาดิวและเขาได้ฝากน้ำหวัดไว้ด้วยแต่ว่ามันก็ไม่ทันแล้วนะครับเพราะดิวได้เดินออกจากร้านไปไกลแล้วพอดิวมาถึงเรือของเขานะครับเขาก็ได้เจอกับแฟรงค์สามีใหม่ของแคลรินแฟรงค์ก็บอกว่าเขาต้องการจะจ้างดิวให้พาเขาออกไปจับปลาเพราะว่าตัวเขานั้นเนี่ยมีเวลาอยู่ที่นี่แค่2 วันแม้ว่าดิวจะปฏิเสธนะครับแต่แฟรงค์ก็ยังยืนยันว่าเขาจะมาที่เรือนี้ตอน7 โมงเช้าในวันรุ่งขึ้นพอแฟงกับแคลรินขึ้นฝั่งไปแล้วนะครับมิลเลอร์ก็ได้วิ่งสวนมาเพื่อจะขอคุยกับดิวแต่ว่ามันก็ไม่ทันอีกเช่นเคยเพราะดิวได้ขับเรือออกไปแล้วมิลเลอร์ก็เลยได้มองที่นาฬิกาข้อมือแล้วก็พบว่ามีบางอย่างผิดพลาดแน่ๆเพราะสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันได้คลาดเคลื่อนจากที่กำหนดไป20 วินาทีแล้วต่อจากนั้นสักพักนะครับดิวก็ได้เจอกับแคลรินอีกครั้งหนึ่งแคลรินก็บอกว่าสามีของเธอน่ะเสนอเงินให้ 10,000 เหรียญดิวก็เลยบอกว่าเขาจะรับงานนี้โดยจะมีดุ๊กเป็นผู้ช่วยเขาขึ้นเรือไปด้วยและสิ่งที่เขาจะทำก็แค่พาแฟงไปตกปลาจนพระอาทิตย์ตกแล้วก็จะกลับมาพอแคลรินได้ยินแบบนั้นนะครับเธอก็บอกว่าเธออยากให้ดิวทำตามแผนที่เธอได้บอกไปเพื่อพวกเราจะได้กลับมาเป็นครอบครัวด้วยกันอีกครั้งนึง3 คนพ่อแม่ลูกแต่ว่าดิวก็ยังคงปฏิเสธเธอไปนะครับแล้ววันรุ่งขึ้นดิวก็ได้ออกเรือไปกับแฟรงค์แล้วก็ดุ๊กเพื่อไปจับปลากลางทะเลด้วยกันแฟรงค์ก็เอาแต่ดื่มเหล้านะครับแล้วก็ถามดิวเรื่องผู้หญิงบริการบนเกาะนี้แล้วเขาก็ยังเล่าเรื่องของแคลรินภรรยาของเขาให้ฟังว่าเธอน่ะมีลูกติดมาจากสามีเก่า1 คนเด็กคนนั้นน่ะดูเป็นเด็กโรคจิตยังไงก็ไม่รู้เพราะว่าวันๆเอาแต่จ้องคอมพิวเตอร์ทั้งวันเลยแฟรงค์ก็เลยได้ถามลูกเลี้ยงของเขาไปว่าเขาทำเรื่องเดิมๆทั้งวันแบบนี้ได้ยังไงกันแล้วเด็กคนนั้นก็ตอบว่าถ้าไม่มัวจ้องคอมพิวเตอร์ก็คงจะหาวิธีฆ่าเขาแทนพอแฟงได้ยินประโยคนั้นนะครับเขาก็เลยจะหาทางฆ่าเด็กคนนั้นจริงๆเหมือนกันและเมื่อเวลาผ่านไปนะครับทางด้านแคลรินที่เห็นเรือเซเรนิตี้กำลังกลับมาเธอก็ลุ้นอย่างใจจดใจจ่อว่าดิวจะช่วยเธอฆ่าสามีไหมแล้วพอเธอเห็นดิวกลับมาพร้อมกับดุ๊กแล้วก็แฟงนะครับเธอก็รู้สึกเสียใจที่ดิวไม่ได้ช่วยเธอในระหว่างนั้นที่แฟงกำลังจะไปล้างมือแคลรินก็เลยเดินเอาเงินไปจ่ายให้กับดิวและพยายามขอร้องให้ช่วยเธอแคลรินก็บอกกับดิวว่านี่คือความคิดของแพทริกนะที่อยากจะให้ดิวเป็นพ่อของเขา
พราะแพทริกต้องการความเป็นธรรมดุ๊กเองก็แอบได้ยินทั้งสองคนคุยกันด้วยนะครับแล้วคืนนั้นดุ๊กก็เลยถามดิวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นบนเรือนะครับดิวก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนนี้เนี่ยเขาเคยไปออกรบที่สงครามอิรักแล้วพอกลับมาแคลเรนภรรยาของเขาก็ได้หนีไปแต่งงานกับสามีใหม่ที่ชื่อว่าแฟรงค์ดุ๊กนะครับซึ่งรู้ดีว่าแคลเรนได้เสนอเงินให้ฆ่าสามีของเธอเลยได้เตือนสติดิวว่าพระเจ้าน่ะมีจริงนะดิวให้นายมุ่งที่แต่จะจับปลาจะดีกว่าอย่าไปฆ่าคนเลยแล้วคืนนั้นนะครับดิวก็นั่งคิดหนักว่าพรุ่งนี้เขาจะตัดสินใจยังไงดีตอนนั้นเองแคลเรนก็ได้มาหาดิวที่เรือเพราะว่าสามีของเธอออกไปข้างนอกเธอก็พยายามบอกว่าเธอไม่เคยลืมดิวเลยและพยายามจะลื้อฟื้นเรื่องเก่าๆของเธอกับดิวขึ้นมาดิวก็โมโหนะครับแล้วก็บอกว่าตกลงเขาจะทำตามแผนให้เขาจะฆ่าสามีใหม่ของเธอให้แต่ว่าที่เขาทำเนี่ยเขาทำเพื่อลูกไม่ได้ทำเพื่อเธอนะและหลังจากที่เขาได้เงิน10ล้านเหรียญแล้วขอให้พาแพทริกมาหาเขาและเขาจะพาลูกไปอยู่ด้วยกันที่ไหนสักแห่งหนึ่งจากนั้นดิวก็ได้ขับรถกลับบ้านนะครับเพื่อจะพักผ่อนคืนนี้พายุเข้าฝนตกหนักมากและมิลเลอร์ชายร่างผอมที่ยืนรอดิวอยู่เขาก็ได้แนะนำตัวกับดิวว่าเขาเป็นตัวแทนฝ่ายเทคนิคและหัวหน้าฝ่ายขายส่วนภูมิภาคของฟอร์เทนมิลเลอร์ก็บอกว่าเขาคลาดกับดิวมาหลายครั้งแล้วและของที่อยู่ในกระเป๋าของเขาจะเปลี่ยนชีวิตของดิวได้แน่นอนและตัวเขาก็รู้เรื่องภารกิจของดิวในวันพรุ่งนี้ด้วยจากนั้นทั้งสองคนก็ได้เข้าไปคุยกันในบ้านนะครับมันน่าแปลกมากเลยที่มิลเลอร์สามารถบอกเรื่องของดิวได้ทุกอย่างดิวก็ได้ขอดูของที่อยู่ในกระเป๋านะครับแล้วมันก็คือเครื่องหาปลาคลื่นโซนิกเป็นอุปกรณ์ใหม่ล่าสุดจากทางบริษัทมันทำงานโดยใช้สัญญาณโซน่าใต้น้ำมิลเลอร์บอกว่าเขาเตรียมรุ่นนี้มาเพื่อดิวโดยเฉพาะให้ทดลองใช้ฟรี1อาทิตย์และอาจจะใช้มันเลยพรุ่งนี้ก็ได้ทางบริษัทน่ะต้องการให้ดิวจับทูน่าตัวนั้นให้ได้เลยส่งเข้ามาและมิลเลอร์ก็บอกด้วยว่าอย่าฆ่าแฟรงค์เลยพอดิวได้ยินแบบนั้นนะครับก็เลยบังคับให้มิลเลอร์บอกเรื่องที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้มาทั้งหมดเลยมิลเลอร์ก็บอกว่าเขาแค่เล่นไปตามบทในเกมที่มีคนคนหนึ่งสร้างขึ้นมาเกาะพีมัสเนี่ยมันก็คือเกมเหมือนกับเกมแมวจับหนูเกมหาฟืนแล้วก็เกมหาปลาที่มีคนสร้างโลกใบนี้ขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์และเกมโปรดของคนสร้างโลกใบนี้ก็คือการจับปลาทูน่าแล้วเช้าวันต่อมานะครับพอดิวตื่นขึ้นมาเขาก็พบว่าเรื่องที่เขาได้เจอกับมิลเลอร์เมื่อคืนนี้เนี่ยมันไม่ใช่ความฝันเขาคิดว่าเขากำลังอยู่ในเกมที่แพทริกลูกของเขาสร้างขึ้นมาเพราะแพทริกนั้นเขาชอบการจับปลาทูน่ามากจากนั้นดิวก็ได้โทรไปที่บริษัทฟอร์เทนนะครับตามเบอร์ที่อยู่ในนามบัตรแล้วเขาก็ถามว่ามิลเลอร์เนี่ยเป็นพนักงานที่นั่นหรือเปล่าทางบริษัทก็ยืนยันว่ามิลเลอร์ทำงานอยู่ที่นั่นจริงตอนนี้ดิวรู้สึกว่าไม่ว่าเขาจะเจอกับอะไรหรือว่าใครก็ตามทุกคนเหมือนกำลังเล่นไปตามเกมกันหมดทางด้านแคลเรนนะครับพอเธอตื่นขึ้นมาแล้วเห็นเลือดกระจายอยู่เต็มห้องพอเธอเดินไปเธอก็เห็นแฟงบาดเจ็บอยู่ในห้องแฟงก็บอกว่าเขาถูกคนกลุ่มหนึ่งมาหักมือเมื่อคืนนี้รู้สึกเจ็บมากๆคงจะออกไปตกปลาไม่ได้แล้วในวันนี้และนั่นมันก็เป็นแผนของดุ๊กนะครับที่เขาได้เอาเงินไปจ้างเด็กโรงงานกระป๋องให้ไปหักมือของแฟงเพื่อที่เขาจะได้ไม่มาตกปลาในวันนี้และดิวจะได้ไม่ต้องฆ่าคนแคเรนเธอก็รีบทำแผนให้สามีนะครับแล้วก็หลอกให้เขาออกไปตกปลาให้ได้เพื่อทุกอย่างมันจะได้เป็นไปตามแผนส่วนดิวนะครับเขาก็มานั่งหัวเสียอยู่ที่ริมทะเลเขาเริ่มสับสนว่าตัวเองเนี่ยบ้าหรือเปล่าที่คิดว่าตัวเขาเองเนี่ยอยู่ในเกมที่ลูกชายสร้างขึ้นมาตอนนั้นเองมิลเลอร์ก็เดินมาหาเขานะครับแล้วก็บอกว่าเขานั้นน่ะไม่ได้บ้าหรอกเพราะเราทุกคนเป็นสิ่งที่ความฝันสร้างขึ้นมิลเลอร์ก็บอกว่าไม่มีใครรู้หรอกนอกจากคนที่สร้างเราขึ้นมาแล้วเขาก็ถามดิวว่ารู้ใช่ไหมว่าใครเป็นคนสร้างเกมนี้ดิวก็บอกมิลเลอร์ไปว่าเป็นเด็กชายคนนึงที่อยู่แต่ในห้องได้ยินเสียงผู้ชายตบตีแม่ของเขาอยู่เป็นประจำเลยเอาแต่นั่งหน้าคอมพิวเตอร์และก็ภาวนาขอให้พ่อแท้ๆของเขากลับมาเพื่อที่จะได้ฆ่าสามีใหม่ของแม่จากนั้นดิวก็รีบดูนาฬิกานะครับแล้วก็บอกว่าเขามีเวลาไม่มากแล้วดิวก็เลยรีบไปที่เรือเซเรนิตี้ทันทีแคลเรนซึ่งพาแฟงมารออยู่ก่อนแล้วก็บอกให้ดิวรีบพาสามีเธอขึ้นเรือไปก่อนที่เขาจะเปลี่ยนใจแล้วพอขึ้นเรือไปแล้วนะครับดิวก็ได้สั่งให้แคลเรนเนี่ยเอาเหล้ามาให้แฟงดื่มให้มากที่สุดแต่ว่าตอนนั้นแซมสันลูกของคอนสแตนต์ก็ได้เปิดประตูออกมาเพราะว่าเขาแอบขึ้นเรือมาด้วยดิวและแคลเรนก็ตกใจเป็นอย่างมากเลยนะครับเลยเข้ามาคุยกันว่าจะเอายังไงกันดีขณะนั้นเองมันก็ได้มีทูน่ายักษ์มาติดเบ็ดดิวก็เลยได้ตัดสินใจส่งเบ็ดไปให้กับแฟงตามแผนนะครับแล้วแฟงซึ่งบาดเจ็บอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่สามารถต้านแรงของเบ็ดเอาไว้ได้เขาจึงถูกลากลงไปในทะเลลึกตามแผนที่วางไว้จริง
แล้วหนังก็ได้ตัดมาที่แพทริกนะครับเขานั่งอยู่ในห้องเขาชักมีดออกมาแล้วเดินตรงไปที่สามีใหม่ของแม่ในทันทีจากนั้นเขาก็ได้ถูกจับในข้อหาฆาตกรรมแฟงพ่อเลี้ยงที่เป็นคนงานก่อสร้างโดยเจตนาแคเรนแม่ของเขาก็อ้างว่าลูกชายของเธอเป็นเหยื่อความรุนแรงในครอบครัวมาหลายปีแพทริกทำไปเพื่อปกป้องตนเองและปกป้องแม่จากการที่ถูกสามีขี้เมาทำร้ายแล้วมันก็มีรายงานข่าวนะครับถึงพ่อของแพทริกซึ่งก็คือร้อยเอกจอห์นเมสันซึ่งเสียชีวิตไปในปี2006ระหว่างทำการออกรบในสงครามที่ประเทศอิรักและเขาก็ได้รับเหรียญกล้าหาญหลังจากเสียชีวิตไปร้อยเอกจอห์นเมสันก็คือเบเกอร์ดิลตัวละครที่แพทริกได้สร้างขึ้นในเกมนั่นเองเป็นอะไรที่สะท้อนสังคมมากๆเลยนะครับความรู้สึกของเด็กคนหนึ่งที่คิดถึงพ่อของเขาที่ตายไปแล้วและต้องการจะช่วยแม่ให้ออกจากชีวิตที่เลวร้ายแม้ตัวเองจะต้องทำผิดก็ตามแล้วหนังก็ได้ตัดไปที่เกาะพีมัสนะครับแคเรนก็ได้บอกกับดิวว่าเขาน่ะจะได้พบกับลูกที่ไหนสักแห่งหนึ่งแน่ๆและเมื่อแคเรนจากไปแล้วนะครับดิวก็ได้เดินไปรับสายโทรศัพท์สาธารณะที่มันดังขึ้นทันทีที่ได้ยินเสียงปลายสายดิวก็ยิ้มออกมาเพราะว่าเป็นแพทริกลูกชายสุดที่รักของเขาโทรมาแพทริกก็บอกว่าเขาได้ทำสิ่งที่เลวร้ายมากดิวก็เลยบอกไปว่าลูกทำถูกแล้วเพราะว่าบางครั้งเราต้องทำสิ่งที่เลวร้ายเพื่อสิ่งที่ดีแล้วก่อนที่จะวางสายไปนะครับแพทริกก็บอกว่าเขาจะเปลี่ยนเกมเพื่อให้ไปเยี่ยมพ่อของเขาบ้างดิวก็บอกว่าเขาจะรออยู่ในเรือเซเลนิตี้แล้วเมื่อดิวหันมานะครับเขาก็พบว่าทุกอย่างที่อยู่รอบตัวเขานั้นกำลังเปลี่ยนไปคงเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของแพทริกนั่นเองแล้วในตอนนั้นแพทริกก็ได้วิ่งมาหาดิวพ่อของเขาทั้งสองกอดกันอย่างมีความสุขแล้วหนังก็ได้จบลงสรุปนะครับทุกอย่างบนเกาะพีมัสนั้นน่ะเป็นตัวละครในเกมที่สร้างขึ้นโดยแพทริกและดิวก็คือตัวแทนพ่อของแพทริกนะครับซึ่งเป็นทหารแล้วก็ได้ตายไปในสงครามชีวิตจริงของแพทริกนั้นเขาอยู่กับพ่อเลี้ยงที่ชอบทำร้ายแม่เขาอยากให้พ่อจริงๆของเขากลับมาเขาเลยสร้างเกมนี้ขึ้นมาและเมื่อดิวได้ตัดสินใจฆ่าแฟงในเกมตอนที่ไปตกปลาแพทริกก็ได้ลงมือฆ่าพ่อเลี้ยงในชีวิตจริงด้วยเหมือนกันนะครับดูแล้วมันก็เป็นตลกร้ายเหมือนกันแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ช่วยคอมเมนต์ไว้นะครับสำหรับหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจากเว็บ IMDb ไป 5.4 คะแนนแล้ววันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปในลักษณะแบบนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานหรืออยากจะให้เล่าหนังเรื่องอะไรนะครับก็เขียนทิ้งคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ